วัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับโกอีสานผ้าแดงมาแล้วครับผมมื้อนี้ได้เห็นมกฮวกเด้อพี่น้องมกแบบมกใส่หม้อมั้ยพี่น้องมกน้ําแข็งๆกับใส่กับตําบักถั่วพี่น้องกับปลาดุกปิ้งกับปิ้งปลาดุก2ตัวพี่น้องครับกับผักบรรยากาศลมผัดวีวีพี่น้องครับฝากจะหน่อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้โกอีสานผ้าแดงขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามรับชมโกอีสานผ้าแดงบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกําลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องพ่อมกฮวกพี่น้องมื้อนี้เซฟข้าวเหนียวพี่น้องมกใส่ผักยี่ตู้มกใส่หม้อแบบเอาแบบง่ายๆพี่น้องเออจับให้ใบข้าวซองพร้อมกันหมวกกระปิ่งปลาดุกต้มผัดที่ก้นของเขาเนี่ยมาแซ่บๆกันครับหมวกพอได้ไปฝากป้าเอาไว้เฮ็ดกินเด้งไม่ได้กินโดนหรอว่าเราไปไหนภาษาอีสานเอิ้นภาษาไทยคือลูกออดพี่น้องภาษาอีสานเอิ้นฮวกตำเขาอย่างไรรสชาติเป็นยังไงวันนี้มันหัวตัวพี่น้อง
ักไข่เนี่ยไม่ต้องตำพี่น้องทุบเปรี้ยวนี่เขาเพื่อนคุยหรอเขาเพื่อนใบเอาแบบนั้นจังไหนมาจวดกันสบายกระโดดขอไปเลยไปหนองไม้ตกเลี้ยงยังดังกวกเหมือนบ่ได้แหนมต่ำเหมือนเดียวกันแบบไร
วันมาตกก็ได้กินหวกคุณแล้วตลาดหมดแล้วพี่น้องวิลังตลาดสดพยักษ์ปุระหวกสื่อมูบันเทิงเรียบร้อยแล้วกินหัวก็ต้องระวังกางด้วยไหมน้องกางปลาดุกนะนั่นหรือเอาแป้งโพกซะแล้ว
มึงเปิ้นไตขึ้นบัดนี้เอาแป้งอ่ะอ้อมไว้พี่น้องเป็นจังได๋บัดเนี่ยบ่มาเลยผู้ใดบ่เคยร้องนี่อย่าร้องเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิติดใจนะบ่หยอกเด้อพี่น้องเด้อแซ่บพี่น้องว่าคันเจ้ามาแถวบ้านข่อยข่อยเพื่อนเจ้ากินของน้ำแท้บ้าโคเงินกินได้เลยพี่น้องเด้อบ่กินนั่นหรอกไปกินซ้ำยิ้มนั่นล่ะเพราะอยู่ได้น่ะเฮ้อเพราะอยู่ได้โหก็เบิ่งนี่มีแต่เพราะอยู่ได้น่ะเจ้า
หมดไปดีฮอนได้ไม่จองกันไปมันไปรีนได้ไปตองคือไปตองเสียงไว้บ เขาเบิดก้อนบ่เนี่ยเห็ดเองเนี่ยพี่น้องเห็ดแบบง่ายๆนะ ใส่หัวหอมบัวเนี่ยใส่ไปตู้ใบแมงลักน่ะอันนี้คือว่าใส่แล้วมันสิแซ่บนะก็ต้องใส่น้ำหลายน้อยเดียวเพราะว่าเวลาเอาหวกลงไปน้ำมันจะออกมาจากหวกนะถ้าใส่น้ำหลายก็จะว่าบ่แซ่บมันสิบ่แซ่บนะบ่ลงคนเห็นนะกินว่าโอ้บ่แซ่บคือบ่แซ่บปุ๊น่ะเนี่ยเบิ่งน้ำเครื่องหม้อมันก็บ่แซ่บแล้วมันบ่ล่ะเราเลี้ยงสูตรบาโก้ได้ไม่ต้องเรียกว่าเจ้าของเลยว่าเดี๋ยวว่าความเหมือนนั่นแต่ความต้องเป็นยังไงฟังยังไไปกินเขาเฮี้ยนดื่นนั่นหมดล่ะเป็นเห็ดคนแก้วให้กินดิแก้วมันคือแซ่บแท้ก็เลยว่าเป็นเด็กหน่อยนี่ช่วงบางดิเขาป้อนึงนี่น่ะ ลองคนกินอยู่บ้านของนะคุณหมอแก้วมันเห็ดแบบนี้นะก็มีน้ำมีบักพริกผง
จ้วงลงแบบนี้นะคือจังแซ่บแท้เจ้าของบางคนกินอันนี้เว้าได้พี่น้องเจ้าของเทพพี่พงใส่กับน้ําน้ําเป้านี่แหละข้าวเหนียวจําเบิ่งว่ามันคือบ่คือแก้วเพิ่นก็เลยว่าความบ่ฮู้ของเด็กน้อยเนาะว่าแล้วก็ได้เนาะเทน้ําใส่บักพริกพงจํามันก็จางซื่อไปเนาะโอ้ยบ่วนบัดนี้บ่วนแก่ๆมาเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อเหมือนกินน้ําเนี่ยว่าโอ้ยมีแฮงบับๆเสียบหลายกินพออยู่ได้มกหมวกพี่น้องมกแบบน้ําอุจุมกใส่หม้อเด้พี่น้องบ่แม่นเอาไปมกใส่ใบตองเลยไปปิ้งอันนี้เอาแบบมกแบบใส่หม้อเอาแบบง่ายๆน้ําแข็งๆนัวๆอวดตัวแซ่บหลายใส่กับตําบักทั่วกับปีกปลาดุก2ตัวกับบรรยากาศลมพัดเย็นดีวีๆเย็นสบายพี่น้องฟังเสียงจักรจันทร์ไปพร้อมกับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ซํานี้เด้อพี่น้องเด้อกับผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยหลายๆครับคือเก่าแล้วพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยสุขทุกคนครับบุนิโกอีสานพระเด็กขอตัวจากลาไปก่อนสวัสดีครับผม